สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเปิดกล้องจุ่มอีกแล้ววันนี้นะทุกคนเพิ่งได้พัสดุมาสดๆร้อนๆเลยก็เลยจะเปิดกล้องจุ่มให้เพื่อนได้ดูกันแต่ยังไม่ได้เอาออกมาดูเลยทุกคนคือแบบทำงานแล้วก็คือแบบยังไม่ได้แกะดูเลยอันนี้เพิ่งถึงบ้านก็เลยจะมาแกะให้ดูกันจ้าเขาห่อมาเป็นแบบนี้เลยตื่นเต้นอ่ะทรานเป็นตัวเบบี้ทีคอลเลคชันใหม่ของเขานะที่เป็นรุ่นแบบว่าอะไรล่ะโอเชียนเป็นเบบี้ทีแบบนี้แน่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะจ๊ะทุกคนตาดานะแกเลยตึงตึงตึงวิเอ้าแล้วมันคือมันแกะได้ไม่สุดอะทุกคนหรือยังไงอะมันแกะยังไงอะมันดึงได้ไม่สุดอะงั้นเอาแบบนี้กันชึ้งชึ้งชึ้งตึงเหมือนเดิมไม่ดูการนะทุกคนห่อจะเป็นแบบนี้ห่อน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนของเขาก็จะมีทั้งหมด2 4 6 8ตัวแล้วก็มีซีเครต1ตัวถ้าเป็นตัวซีเครตมันจะมีมาทั้งตัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาแบบนี้จะมีแต่หัวทุกคนเรามาดูกันมาลุ้นว่าจะได้ตัวอะไรตะรัน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 แกมเลยตัวอะไรนะอะไรสีแดงตัวอะไรอะมันคือตัวอะไรวะมันคือตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรอะเนี่ยมันได้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยได้ตัวนี้นะทุกคนตรึง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 น่ารักไหมทุกคนน่ารักมากเลยอะเป็นปลาป้าปานิโมหรืออะไรสักอย่างนึงเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่มันน่ารักมากทุกคนเขาก็จะมีเป็นพวงกุญแจให้กระเป๋าแบบนี้แล้วก็มีแบบให้ใส่สายคล้องตรงนี้นะมีสองอันให้ใส่สายคล้องอุ๊ยล่วงเป็นลักษณะแบบนี้เอฟได้เป็นตากริ่งนะทุกคนได้เป็นตากริ่งแบบนี้มันเป็นตากริ่งแบบนี้อุ๊ยมันกิ้งขึ้นบนได้แบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ซ้ายขวาแบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนนี่ได้แบบนี้น่ารักไหมน่ารักมากเลยก็อันนี้เป็น Baby Tea Collection ใหม่ของเขาที่เขาเพิ่งออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเทปได้ก็จะเป็นหน้าจะเป็นเจ้าน้องปลานะจ๊ะทุกคนเป็นน้องปลาแบบนี้นะจ๊ะก็ยังไม่ได้ซีเครตเราก็ตามหาซีเครตกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนี่อ่ะเอฟเราลืมให้ดูเลยนี่เขามีการ์ดมาให้แบบนี้ตะดังนี่เขาก็เขียนว่าเป็น Ocean of Romance แบบนี้นะจ๊ะทุกคนน่ารักมากขนนุ่มนิ่มมากปุ๊กปิ๊กมากนะจ๊ะทุกคนก็วันนี้มาแกะกล่องให้ดูกันอีกแล้วแล้วฝากเพื่อนๆคอยติดตามดูกันคลิปหน้านะว่าจะมีกล่องจุ่มอะไรมาเปิดให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะจ๊ะตัวนี้เก็บไปอีกหนึ่งในคอลเลกชันของเอฟเองตะแดน Baby Tea Ocean